เมื่อสัก30ปีก่อนตรงฮอตไตรกับพื้นที่รอบๆเป็นสวนปลูกไม้ผลเต็มพื้นที่ก็ไม่เชิงเต็มนะเพราะว่ามีพื้นที่ส่วนหนึ่งสำหรับปลูกผักหลวงพ่อท่านตั้งใจให้เป็นพุทธเกษตรชักชวนชาวบ้านมาเพื่อที่จะปลูกผักเอาไปขายเอาไปบริโภคด้วยนะจะได้ลดรายจ่ายแล้วก็จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นช่วยลดหนี้สินเพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ทำไร่มันไร่ข้าวโพดก็เป็นหนี้มากอะไรแล้วก็ต้องซื้อหมดแม้กระทั่งมะละกอพริกแทนที่จะปลูกกินเองที่บ้านนั้นก็เลยชักชวนชาวบ้านมาปลูกผักแถวนี้ก็จะมีป้ายอยู่ป้ายหนึ่งนะเขียนว่าปลูกผักแก้จนดับมืดมนพึงปลูกสติอันนี้มันก็สะท้อนถึงแนวคิดนะของหลวงพ่อในเวลานั้นนะว่าท่านอยากจะให้วัดนี้เนี่ยทั้งเป็นสถานที่ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลชาวบ้านในเรื่องเกี่ยวกับการทำมาหากินอันนั้นก็เป็นส่วนทางกายหรือส่วนทางโลกในส่วนของทางธรรมหรือจิตใจท่านก็อยากจะให้ที่นี่เนี่ยช่วยกับฝึกจิตฝึกใจของผู้คนนะโดยสายการเจริญสตินี่แหละนะที่จะดับความหลงทำให้เกิดแสงสว่างในจิตใจซึ่งก็จะนำความเจริญนะมาสู่ชีวิตแต่ว่าโครงการนี้ตอนหลังก็พับไปนะเรื่องพุทธเกษตรปลูกผักแก้จนก็ทำให้สำเร็จนะแต่ว่าดับมืดมงพึงปลูกสตินี่ก็ยังทำผ่านมา30ปีแล้วนะก็ยังทำแล้วก็เรียกว่าได้รับความสนใจจากผู้คนมากขึ้นโครงการปลูกผักไม่สำเร็จคนไม่สนใจนะแต่ว่าโครงการดับมืดมนด้วยสติก็ได้รับความสนใจจากผู้คนผู้คนก็เข้ามาปฏิบัติเจริญสติที่นี่นะปีหนึ่งก็จะเรียกว่าหลายพันแล้วนะรวมๆแล้วจะเป็นหมื่นก็ได้สตินี่มันช่วยนะช่วยดับความมืดมนในจิตใจทำให้เกิดโพธินะโพธินี่คือความรู้หรือว่าความตื่นรู้นะความรู้แจ้งก็ได้ไอ้โพธินี่จะงอกงามในจิตใจได้ก็ต้องอาศัยสติปลูกสติขึ้นก่อนแล้วโพธิในเรือนใจก็จะงอกงามตามมาทำให้เกิดความสว่างสวยเกิดปัญญาแต่ว่าคนทั่วไปก็จะยังไม่ค่อยเห็นคุณค่าของโพธิหรือความสว่างสวยในจิตใจนะส่วนหนึ่งก็เพราะไม่รู้ตัวนะว่าความมืดมนนี่มันครอบงำจิตใจอยู่ความมืดมนในที่นี้หมายถึงความหลงคนเราเนี่ยบางทีอยู่กับสิ่งใดนานๆเนี่ยนะมันก็จะไม่รู้หรอกว่าสิ่งนั้นเนี่ยกำลังเป็นปัญหาหรือว่ามีสิ่งนั้นอยู่ได้ซ้ำมันมีคำพูดว่านกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำนกมันอยู่กับฟ้านานๆจนกระทั่งมันไม่รู้สึกว่ามีฟ้าด้วยซ้ำปลานี่มันก็อยู่กับน้ำตั้งแต่เกิดนะอยู่ใกล้ชิดกับน้ำสัมผัสกับน้ำมาตลอดแต่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีน้ำคนที่เกิดมาพร้อมกับความหลงนะก็ไม่รู้ตัวหรอกนะว่ามันมีความหลงครอบงำใจ
จนกระทั่งเริ่มรู้จักกับความไม่หลงนะหรือเริ่มรู้จักกับความรู้ตัวคนที่อยู่ความลืมตัวมาตลอดเนี่ยนะไม่รู้จักว่ามันมีความลืมตัวหรอกจนกระทั่งพอได้รู้จักความรู้ตัวขึ้นก็จะเกิดการเปรียบเทียบแล้วก็เกิดฉุกใจขึ้นมาว่าโอ้ที่ผ่านมานี่เราอยู่กับความลืมตัวอยู่กับความหลงหรืออยู่กับความมืดมนมาตลอดอันนี้เกิดขึ้นนะกับคนที่เริ่มมาปฏิบัติมาเจริญสติเนี่ยแต่ก่อนนี่เขามีแต่ความคิดนะเต็มหัวเลยความคิดฟุ้งซ่านนั่นนะจนกระทั่งไม่รู้สึกว่ามันมีความสงบที่สามารถจะเกิดขึ้นได้มันมีภาวะที่วางจากความคิดในจิตใจของเราได้นะพอได้มาเจริญสติก็ได้เห็นนะว่ามันมีความรู้ตัวเกิดขึ้นได้นะมันมีความสว่างสวยเกิดขึ้นได้และตอนนั้นแหละก็ถึงรู้อ้อที่ผ่านมานี่เราหลงเราลืมตัวเราไม่รู้ตัวเราอยู่ในความมืดมนอันนี้ก็สำหรับคนที่มาปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยเนื่องจากยังไม่ค่อยสัมผัสกับความรู้สึกตัวนะบางทีปฏิบัติไปก็ไม่รู้ว่าทำถูกหรือทำผิดนะเวลาครูบาอาจารย์พูดถึงความรู้ตัวความรู้สึกตัวเนี่ยก็สงสัยว่ามันคืออะไรเพราะว่าไม่เคยรู้จักหรือจะไม่ได้สัมผัสมันเท่าไหร่เลยที่จริงความรู้ตัวความรู้สึกตัวนี่ก็เกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นกับทุกคนนั่นนะแต่ว่ามันเป็นแบบชั่วครั้งชั่วคราวอาจจะรู้สึกตัวแวบๆ แล้วก็ถูกความไม่รู้ตัวความลืมตัวนะมันครอบงำเอาแต่พอได้ปฏิบัติและทำถูกวิธีมีความรู้สึกตัวต่อเนื่องตอนนี้แหละก็จะเริ่มจับทางถูกแล้วก็การปฏิบัติก็จะเจริญก้าวหน้าได้แต่ใหม่ๆเนี่ยก็จะยังจับทางไม่ค่อยถูกหรอกเพราะว่ายังไม่รู้เลยว่าไอ้ความรู้ตัวมันคืออะไรความรู้สึกตัวมันเป็นยังไงหรือถึงแม้จะรู้แล้วก็ไอ้การที่จะวางใจให้เป็นธรรมชาติธรรมดาเพื่อความรู้ตัวหรือความรู้สึกตัวเกิดขึ้นตอนนี้ยังทำไม่ค่อยได้เพราะมีความตั้งใจมากพอมีความตั้งใจมากเนี่ยจิตมันไม่เป็นธรรมชาติพอไม่เป็นธรรมชาติเนี่ยความรู้ตัวความรู้สึกตัวมันก็หลบหายไปแต่ก็ไม่เป็นไรนะขอให้ตั้งใจทำแล้วก็ต้องยอมรับนะว่าตอนที่เริ่มทำใหม่ๆเนี่ยมันมีอุปสรรคเยอะจะเรียกว่าเป็นมารมาขวางกั้นก็ได้แต่มาในที่นี้เนี่ยมีชื่ออีกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่านิวรณ์นิวรณ์เนี่ยคืออุปสรรคแห่งการทำความดีหรือการเข้าถึงความดีความดีที่นี่หมายถึงความสงบและความสว่างในจิตใจใหม่ๆนี่ก็จะต้องเจอกับอุปสรรคแบบนี้เยอะตัวแรกที่เกิดขึ้นบ่อยนะกับคนส่วนใหญ่คือความง่วงความง่วงเอาหาวนอนทั้งที่เป็นเวลาสว่างกลางวันไอ้ที่ง่วงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าร่างกายมันเหนื่อยอ่อนนะแต่ว่าใจมันเบื่อหน่ายมากกว่าใจไม่มีสิ่งเร้าจิตใจของคนสมัยใหม่โดยเฉพาะคนที่มาจากในเมืองเนี่ยมันถูกปลุกเร้าถูกกระตุ้นเร้ามาตลอดด้วยผัสสะทั้งรูปรสกลิ่นเสียงโดยเฉพาะรูปอาจจะเป็นภาพเป็นข้อความ SMS นะหรือว่าเสียงนะเพลงเสียงผู้คนพูดคุยเสียงจากสิ่งแวดล้อมเสียงรถราพอมาอยู่ในป่าอยู่ในสถานที่แบบนี้
ซึ่งไม่ค่อยมีสิ่งเร้าเท่าไหร่ทุกอย่างก็เป็นไปอย่างเนิบช้าขณะเดียวกันต้องมาทำอิริยาบถเดิมๆยกมือกลับไปกลับมาเดินจงกรมตอนทำใหม่ๆมันก็ยังตื่นอยู่นะเพราะว่ามันเป็นของใหม่อะไรที่เป็นของใหม่ใจมันจะตื่นจะสนใจแต่พอทำไปสักพักมันเริ่มเก่าเริ่มจำเจแล้วแล้วก็ไอ้ที่เคยยกมือสร้างจังหวะต้องใช้ความพยายามตอนนี้ก็ไม่ต้องใช้ความพยายามแล้วเพราะว่ามันเป็นอัตโนมัติไปแล้วคราวนี้แหละนะมันก็จะเริ่มง่วงมันอยากจะไปหาผัสสะใหม่ๆอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะไปเจออะไรที่มันไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมไม่ซ้ำซากใจคนเราเหมือนกับลิงนะลิงเนี่ยมันต้องเคลื่อนไหวเสมอสังเกตไหมเวลาถ้าลิงมันนั่งอยู่นิ่งๆมันหลับเลยที่ภูหลงนี่มีลิงอยู่หลายฝูงเวลาที่มันเล่นกันนี่มันตื่นตัวมากแต่พอมันนั่งเฝ้ารอเราเผลอนั่งเฝ้าดูพระฉันอาหารนั่งเฝ้าดูคารวาสกินอาหารมันกะจะรอทีเผลอนะแต่ว่าเราก็ไม่ยอมให้เราก็ไม่ยอมเผลอมันก็นั่งอยู่บนต้นไม้อยู่บนกิ่งไม้มันนั่งไปสักพัก10นาที15นาทีมันก็เริ่มง่วงบางทีมันก็หลับเลยแต่ว่ามันเก่งนะมันสามารถที่จะใช้มือใช้เท้าใช้หางเนี่ยเกี่ยวต้นไม้ทำให้สามารถจะทรงตัวได้แม้จะหลับแต่มันหลับได้เร็วมากนะใจของคนเรานี่ก็เหมือนกันยกมือสร้างจังหวะ5นาที10นาทีบางทีง่วงแล้วนะใหม่ๆจะเป็นอย่างนั้นนะให้รู้ว่ามันธรรมดาและใจเราเนี่ยมันปรับตัวได้นะอย่าไปท้อถอยนะบางคนทำ5นาที10นาทีง่วงพอไหวทำ20นาทีร้องเลยนะไม่ไหวหรอกนะแต่พอทำจริงนี่เริ่มได้แล้วจิตเนี่ยเราเริ่มปรับตัวได้นะงั้นพอทำนานเป็นชั่วโมงเนี่ยความง่วงก็ค่อยๆลดลงแต่พอทำ2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยความง่วงก็จะเพิ่มมากขึ้นอยากนอนคือถ้าเราเพลียนะมันก็ควรนอนนะแต่ส่วนใหญ่มันไม่ใช่เพลียกายนะแต่ว่ามันความเบื่อของใจถ้าเรานอนเนี่ยมันก็จะได้ใจนะมันจะได้ใจนะจิตเนี่ยมันรู้เลยนะว่าถ้าง่วงแบบนี้แล้วได้นอนมันก็จะยิ่งง่วงบ่อยขึ้นง่วงบ่อยขึ้นแล้วถ้าเราทำตามมันเราก็จะแพ้มันแล้วมันก็จะง่วงแบบนี้อยู่เรื่อยๆงั้นจะต้องสู้กับมันนะจะต้องฝืนนะเช่นเปลี่ยนอารมณ์เช่นด้วยการเปลี่ยนอิริยาบถสมมุติเราสร้างจังหวะง่วงแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเดินนะหรือถ้าเดินง่วงก็ลองลงมานั่งสร้างจังหวะหรือทำให้เร็วขึ้นนะยกมือให้เร็วขึ้นเพื่อกระตุ้นใจให้ตื่นเดินให้เร็วขึ้นตัวช่วยหนึ่งที่ดีมากนะผมก็ใช้บ่อยนะสมัยที่ฝึกใหม่ๆก็คือใช้น้ำนะจะมีคูน้ำอยู่ข้างตัวนะพอง่วงจึงก็เอาน้ำนี่มาลูบหน้าง่วงหนักๆ นะง่วงหนักเข้าก็เอาหัวนี่จุ่มลงไปในคูน้ำไปเลยมันก็ช่วยได้หรือถ้ายังไม่ไหวก็อาบน้ำไปเลยอันน้ำนี่มันช่วยปลุกใจให้ตื่นได้ใช้ตัวช่วยแบบนี้ดีกว่าไปหลับนะเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าหลับแล้วเนี่ยมันก็จะไม่หายง่วงมันก็จะง่วงซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะว่าจิตนี่มันฉลาดกิเลสมันฉลาดมันรู้ว่าถ้าง่วงแบบนี้แล้วได้หลับมันก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอีกอันหนึ่งที่ช่วยได้คือว่าเดินออกไปมองฟ้าสมมุติเราปฏิบัติอยู่ในศาลานี่ง่วงเราก็ลองเดินออกไปมองท้องฟ้าไปที่มันโล่งสว่างใจมันก็สว่างไปได้เหมือนกันนะจริงเห็นท้องฟ้ากว้างๆเนี่ยไอ้ความง่วงก็จะบรรเทาลงนอกจากความง่วงแล้วก็ยังมีอีกอันหนึ่งนะที่เกิดขึ้นบ่อยคือความฟุ้งซ่านนะ
อันนี้ดูเหมือนตรงข้ามกันเลยไอ้ง่วงที่ว่าความคิดมันไม่ค่อยออกมาเพราะไม่มีอะไรไม่มีอะไรมาเสพไม่มีสิ่งใหม่ๆมาให้จิตมันเสพไม่ว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือว่าธรรมารมณ์คือความคิดแต่ว่าบางคนเนี่ยนะหรือว่าจะเกิดในลำดับถัดไปก็ได้ใกล้ๆกันคือความฟุ้งซ่านหลายคนจะบ่นว่าไอ้ตอนไม่ปฏิบัตินี่ความคิดมันน้อยมันไม่มากเลยแต่ทำไมพอปฏิบัตินี่ความคิดมันเยอะกว่าตอนไม่ปฏิบัติซะอีกอันนี้ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้หรือไม่ใช่เป็นอย่างนั้นความจริงความคิดอาจจะเท่าเดิมแต่ว่าไม่สังเกตไอ้ตอนที่เราไม่ปฏิบัติเราไม่ได้สังเกตเราก็เลยรู้สึกว่าความคิดมันน้อยแต่พอเรามาปฏิบัติเนี่ยเราสังเกตมากขึ้นแล้วก็พบว่าไอ้ความคิดมันเยอะที่จริงนั่นแหละจะเป็นภาวะปกติของเราแต่เราไม่รู้แต่ก็เป็นไปได้ว่าพอมาปฏิบัติแล้วนี่ความคิดมันเยอะกว่าปกตินะอันนี้ก็เพราะว่าจิตเนี่ยมันไม่มีอะไรที่น่าสนใจให้มันจดจ่อเช่นถ้าเราอยู่บ้านเราจะจดจ่ออยู่กับ Facebook จดจ่ออยู่กับงานจดจ่ออยู่กับโทรทัศน์นะจดจ่ออยู่กับการทำครัวจิตมันก็ไม่ฟุ้งซ่านไปไหนแต่พอมาเดินจงกรมสร้างจังหวะเนี่ยไอ้อิริยาบถนี่มันไม่น่าสนใจเพียงพอให้จิตเนี่ยมันจดจ่อได้มันก็เลยดิ้นไปหาอารมณ์อื่นมาเสพที่สนใจที่น่าสนใจถ้าเคลื่อนไปไหนไม่ได้ก็ต้องอยู่สร้างจังหวะเดินจงกรมมันก็สร้างหาเรื่องปรุงแต่งขึ้นมาคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้เพื่อให้ใจนี่มันได้เสพอารมณ์ที่น่าพอใจแล้วมันจะได้มีความสุขอยู่กับความจำเจของสถานที่ได้หรือเป็นเพราะว่าเวลาเรามาใส่ใจกับจิตใจเนี่ยนะบางมันเปรียบเทียบเหมือนกับเรามาเริ่มทำความสะอาดบ้านที่เคยรกร้างบ้านเนี่ยลองนึกภาพนะมันรกร้างแล้วก็มีหยากไย่มีฝุ่นมาเกาะมากมายบางทีฝุ่นเกาะ นี่เป็นมิลเป็นเซนเลยเวลาเราต้องการทำความสะอาดบ้านหลังนี้ทำความสะอาดพื้นให้สะอาดเนี่ยเราต้องเริ่มต้นด้วยการกวาดก่อนแต่พอเรากวาดนี่นะฝุ่นมันฟุ้งเลยบางคนบอกว่าโอ้ทำความสะอาดนี่ฝุ่นมันฟุ้งกว่าตอนที่ไม่ทำความสะอาดซะอีกเพราะฉะนั้นปล่อยไว้เหมือนเดิมดีกว่าคืออย่าทำความสะอาดมันเลยถ้าทำแบบนี้บ้านก็ไม่สะอาดสักทีเราต้องยอมนะถ้าเราต้องการทำให้บ้านสะอาดเราต้องยอมที่จะเจอกับฝุ่นฟุ้งนะกว่าทีเดียวเนี่ยแค่ปาดทีเดียวนี่ก็ฝุ่นก็ฟุ้งแล้วถ้าเรากลัวฝุ่นฟุ้งแล้วเราก็เลยบอกว่างั้นฉันไม่ทำอะไรแล้วนะบ้านก็ยังสกปรกเหมือนเดิมแต่ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นธรรมดานะฝุ่นมันก็ฟุ้งนะตอนทำความสะอาดใหม่ๆทำไปทนหน่อยนะขั้นที่ต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความเพียรด้วยให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามันเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวมันต้องมั่นใจแบบนี้นะว่าความฟุ้งซ่านมันเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วเราก็จะผ่านไม่ได้ต่อไปมันจะเริ่มสงบแล้วถ้าทำถูกจริงๆมันก็จะสงบนะก็จะสงบไปอย่าไปท้อถอยบางทีกิเลสมันก็พยายามหาเรื่องชวนให้เราเลิกปฏิบัตินะแล้วมันก็อ้างว่าเนี่ยพอปฏิบัติแล้วฟุ้งมากเหลือเกินตอนไม่ปฏิบัตินี่ไม่เห็นฟุ้งอย่างนี้เลยอย่าปฏิบัติมันเลยนะอันนี้เป็นลูกไม้อุบายของกิเลสเราอย่าไปหลงเชื่อนอกจากความง่วงความฟุ้งซ่านแล้วเนี่ยความเครียดนะความอึดอัดก็เป็นอีกตัวหนึ่งแล้วความเครียดนี่มักจะเกิดขึ้นกับคนที่พอเริ่มตั้งใจปฏิบัติแล้วพอเริ่มตั้งใจปฏิบัติเนี่ยความจริงจังเนี่ยมันก็จะทำให้จิตเนี่ยคอยไปเพ่งคอยไปบังคับควบคุมความคิดอันนี้จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักปฏิบัติจำนวนมากคือเพ่งที่กายหรือไม่ก็ไปดักเฝ้าดูความคิดดักทำไมนะดักเพื่อที่จะได้พอมันเผลอคิดออกมาความคิดออกมาก็ตะปบมันเลยอยากจะจัดการกับความคิดนะ
อยากจะเอาชนะมันพอรู้สึกว่าความคิดฟุ้งซ่านนี่มันไม่ดีต้องจัดการพอไปดักดูดักเฝ้าความคิดเนี่ยมันก็จะเหนื่อยนะเช่นเดียวกันเวลาที่เราเพ่งนะเวลาเพ่งเราไปบังคับจิตเนี่ยจิตมันไม่ยอมนะธรรมชาติจิตนี่มันจะสู้เราไปบังคับมันมันจะสู้มันจะขัดขืนแล้วยิ่งเราพยายามควบคุมบังคับมันเราก็ยิ่งเหนื่อยเพราะนั้นพอเพ่งไปอาจจะไม่กี่ชั่วโมงหรือบางคนอาจจะทำได้ถึง 2-3 วันแล้วก็จะเริ่มเครียดและความเครียดก็จะมากขึ้นอันนี้ก็ให้รู้ว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าเราวางใจไม่ถูกเราอยากจะให้ความคิดมันหมดไปหรือเราอยากจะหยุดความคิดและที่อยากหยุดความคิดเพราะว่าอยากจะสงบให้ความอยากสงบนี่มันเป็นอุปสรรคนะสำหรับปฏิบัติเพราะมันทำให้จิตเนี่ยนะไม่เป็นธรรมชาติจะมีการเพ่งมีการบังคับและบังคับยังไงก็ไม่สำเร็จก็จะยิ่งอึดอัดนะหลวงพ่อเขียนท่านเล่าว่าตอนที่ท่านเริ่มมาปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียนตอนนั้นท่านก็ยังเป็นคฤหัสถ์อยู่อายุก็30แล้วท่านบอกว่าเนี่ยรู้สึกอึดอัดเบื่อหน่ายมากเลยกับการปฏิบัติแบบหลวงพ่อเทียนเพราะว่าท่านติดสงบท่านชอบนะความสงบท่านคุ้นกับการปฏิบัติแบบที่เรียกว่าสมถะมากท่านทำแล้วสงบนะแต่พอมาปฏิบัติแบบหลวงพ่อเทียนต้องยกมือดูไม่งามเลยนะดูไม่สำรวมนะในใจนี้ก็เถียงในใจนี้ก็ค้านว่ามันจะได้ผลจริงหรือนะอันนี้ก็เกิดวิจิกิจฉาขึ้นมานะคือความลังเลสงสัยความไม่แน่ใจก็เป็นนิวรณ์อีกตัวหนึ่งนะซึ่งมันทำให้การปฏิบัติเนี่ยไม่เจริญก้าวหน้าคนที่ปฏิบัติใหม่ๆก็จะมีความรู้สึกลังเลสงสัยแบบนี้ซึ่งก็เท่ากับไปเพิ่มความเครียดความอึดอัดให้มากขึ้นและความเครียดเนี่ยเกิดขึ้นได้ทั้งจากคนที่เห็นว่าการปฏิบัตินี้ดีนะแต่ว่าตั้งใจจะบังคับควบคุมความคิดให้เป็นไปอย่างที่ต้องการคือไม่ให้คิดให้ใจสงบหรืออีกประเภทนึงก็คนที่ไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยศรัทธาแนบแน่นนะกับการปฏิบัติก็จะตั้งข้อสงสัยทำไปก็ทำไม่ได้ด้วยใจที่เต็มร้อยนะอันนี้ก็ให้เรารู้ว่าเนี่ยนะถ้าจะทำนะถ้าจะปฏิบัตินะก็ต้องรู้ทันไอ้ความลังเลสงสัยนี้ด้วยนะก็ต้องวางมันลงซะมันจะสงสัยก็ให้มันสงสัยไปนะแต่อย่าไปหลงเชื่อมันบางทีเราก็ต้องอยู่กับความสงสัยนะถ้าวางไม่ได้มันยังสงสัยอยู่ก็ลองอยู่กับมันไม่จำเป็นต้องไปหาคำตอบให้มันเพราะการไปหาคำตอบก็อาจจะเป็นวิเป็นอุบายของกิเลสแบบหนึ่งนะกิเลสนี่มันจะปวดเราหลายแบบโดยการสร้างข้อสงสัยข้อถกเถียงขึ้นมาข้อโต้แย้งหรือว่ายั่วยุให้เราไปหาคำตอบเพราะว่ามันอยากคิดมันอยากเสพความคิดถ้าทำไปเราก็จะรู้ทันอุบายนะของกิเลสนะที่มันมาในหลายรูปแบบรวมทั้งกิเลสที่อยากจะสงบด้วยนะอยากบังคับจิตให้เป็นไปอย่างที่ต้องการซึ่งทำไม่ได้เพราะจิตมันเป็นอนัตตาเรื่องความเครียดเนี่ยนะหลายคนไม่ชอบนะแต่ว่ามองให้ดีนะมันก็มีประโยชน์นะความเครียดเนี่ยมันเป็นตัวฟ้องว่าเราทำผิดเราวางใจผิดเพราะถ้าเจริญสติถูกวิธีเนี่ยนะมันไม่มีเครียดนะมันสบายสบายเห็นความคิดแล้วมันยิ้มให้กับความคิดด้วยซ้ำอย่างที่พูดเมื่อวานนะหลวงพ่อท่านบอกสติมันทำให้สดชื่นเห็นความคิดปุ๊บนี่มันยิ้มให้กับความคิดเลยมันไม่โกรธมันไม่ไปปฏิบัติความคิดเพราะหน้าที่ของสติคือรู้ทันเฉยๆไม่ต้องไปทำอะไรกับความคิดคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างส่วนใหญ่คนที่เพ่งเนี่ยเพราะว่าความคิดมันเยอะนะแล้วเลยพยายามที่จะจัดการความคิดแต่ที่ความคิดมันเยอะเพราะอะไรเพราะเผลอนะหลายคนเนี่ยนะหรือนักปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยทีแรกมันเผลอก่อน
ผลอแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ฟุ้งฟุ้งแล้วไม่ชอบก็เลยสวิงไปอีกทางนึงคือไปเพ่งนะพอไปเพ่งนี้ก็เกิดปัญหาอีกเหมือนกันเป็นสุดโต่ง2ทางนะเผลอนี่ก็สุดโต่งทางนึงเพ่งก็สุดโต่งอีกทางนึงบางคนคิดว่าเผลอไม่ดีเพราะฉะนั้นเพ่งดีกว่าเพ่งมันก็ไม่ถูกเหมือนกันนะเป็นสุดโต่งทางสุดโต่งนี่มันไม่ใช่มีแค่การสุขาริกานุโยคหรือว่าอัตตากิลมัฏฐานุโยคไอ้การเผลอก็จัดเป็นการสุขาริกานุโยคได้ก็คือมันตามใจกิเลสตามความคิดไอ้การไปเพ่งนี่คือการบังคับจิตบังคับใจนี่ก็เป็นอัตตากิลมัฏฐานุโยคทรมานตนอีกแบบได้เหมือนกันการเจริญสตินี่คือแค่รู้เฉยๆรู้ซื่อๆอย่างที่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่ออมเขียนท่านเน้นอยู่เสมอนะรู้ซื่อมันคือทางสายกลางระหว่างสุดโต่ง2ทางคือเผลอกับเพ่งแต่ใหม่ๆเนี่ยนะไอ้จะให้รู้ซื่อๆนี่ทำกันไม่เป็นหรอกนะเพราะว่ามันเป็นของใหม่มันก็จะสวิงไปที่ความเผลอก่อนแล้วก็เลยฟุ้งแล้วก็จะพยายามไปบังคับจิตไม่ให้คิดไม่ให้ฟุ้งมันก็เลยเพ่งนะสำหรับคนที่เพ่งเนี่ยนะก็ต้องค่อยๆนะลองหย่อนมาสักหน่อยนะเราไปเอาจริงเอาจังมากเกินไปเอาจริงเอาจังมากเกินไปไม่ใช่ของดีนะความเพียรก็เหมือนกันความเพียรมากเกินไปก็ไม่ใช่ของดีอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยพระเจ้าก็สอนพระโสนกุลิวิสาว่าเนี่ยให้เพียรแต่พอดีนะให้ความตั้งใจก็เหมือนกันนะตั้งใจแต่พอดีถ้าไม่ตั้งใจเลยมันก็เผลอหาเรื่องคิดฟุ้งไปเรื่อยเดินจงกรมทั้งวันแต่ไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าย่อหย่อนไม่ตั้งใจตั้งใจมากไปมันก็กลายเป็นเพ่งกลายเป็นตึงไปนะทำใจกลางๆอะไรที่มันเป็นกลางๆพอดีเนี่ยมันยากเสมอนะแต่ว่ามันทำได้ฝึกได้สำหรับคนที่ตั้งใจมากนะก็ลองทำใจเล่นๆหรือลองนึกในใจว่าทำเล่นๆหลวงพ่อคำคิดหลวงพ่อเทียนนี่ท่านพูดเสมอกับนักปฏิบัติไม่ให้ทำเล่นๆทำเล่นๆแต่ให้ทำจริงๆทำเล่นๆคือว่าอย่าไปตั้งใจมากมันจะผิดมันจะพลาดมันจะฟุ้งก็ช่างมันไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่คิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างแต่ให้ทำจริงๆคือทำไปเรื่อยๆนะทำไม่หยุดเคยถามหลวงพ่อเทียนว่าตอนที่ไปอยู่กับท่านใหม่ๆวัดสนามในว่าหลวงพ่อวันหนึ่งนี้ปฏิบัติสักกี่ชั่วโมงนะทีแรกคิดว่าเนี่ยมันมีเวลาปฏิบัตินะเหมือนกับเวลาราชการ9โมงเช้าถึง4โมงเย็นหลวงพ่อเทียนตะวันทำทั้งวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนเข้านอนเลยฟังนี้เราก็ตกใจนะก็ขนาดทำแค่ 2-3 ชั่วโมงเราก็ไม่ไหวแล้วให้ทำทั้งวันเหรอจริงๆถ้าทำอย่างที่ท่านบอกเนี่ยมันก็ทำได้แหละทำเล่นๆไปไม่ต้องไปบังคับจิตมันเผลอเมื่อไหร่เผลอไปกี่มากกี่น้อยรู้ทันก็เอาใจกลับมาให้มีสติรู้ตัวอยู่กับการทำกิจต่างๆรู้บ้างไม่รู้บ้างไม่เป็นไรนะแต่ว่าก็ทำไปเรื่อยๆทำเล่นๆไปบางทีทำจริงๆนะกับเนิ่นช้านะหลวงพ่อเขียนท่านเล่าว่าเนี่ยท่านนี้ทำท่านเนี่ยได้ผลเนี่ยช้ากว่าใครเลยคนที่มาปฏิบัติหลายคนอาทิตย์สองอาทิตย์ก็เห็นผลละเห็นรูปนามละท่านต้องเป็นเดือนเลยเพราะว่าทีแรกก็สงสัยไม่แน่ใจคลางแคลงใจในวิธีการแต่ตอนหลังนี่ก็เอาจริงเอาจังมากขึ้นถ้าเป็นคนที่ชอบทำอะไรนี่ต้องจริงจังจะให้ไม่ให้แพ้ใครเวลาท่านเล่าว่าเวลาทำนานี่คนเขาเกี่ยวข้าวได้50ถังนี่ท่านบอกท่านต้องได้100ถังจะไม่ให้น้อยกว่าใครตรงนี้ก็เลยทำให้เนิ่นช้าได้เหมือนกันนะ
นะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ช่วยนักปฏิบัติมากที่สอนให้รู้จักวางใจนะพอดีเป็นกลางกลางการปฏิบัติมันไม่ได้ที่รูปแบบนะไม่ได้ที่ว่ายกมืออย่างไรถูกต้องหรือเปล่านะมันที่ใจมากกว่าถ้าวางใจถูกวางใจเป็นกลางกลางไม่เผลอไม่เพ่งให้ทำสบายสบายแต่ว่าทำไม่หยุดก็จะเห็นผลได้